สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมีคำถามหนึ่งนะฮะสำหรับในวงการบันเทิงบ้างตอนนี้ผลงานแล้วก็แพลนที่จะทำหลังจากสถานการณ์โควิดตรงนี้ก็ตอนนี้นะครับที่เตรียมงานกันแล้วก็เตรียมจะเปิดกล้องก็มีเรื่องเจ้าหญิงหลงยุคเนาะอย่างที่ติดตามข่าวกันก็จะเป็นฟ้าใสมิสยูนิเวิร์ส1ใน5นะครับ1ใน5มิสยูนิเวิร์สแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ทุกคนก็รอรู้นะพระเอกเป็นใครแต่บอกแล้วว่าถ้าคุณได้เห็นพระเอกรับรองถือว่าอะไรอะมันก็ไม่ใหม่นะแต่ก็ถือว่าทุกคนก็ก็เป็นที่ฮือฮาแน่นอนแต่อันนี้ขอปิดเป็นความลับนิดนึงก็จะอาจจะเปิดตัวในวันที่ฟิตติ้งแล้วก็แถลงข่าวทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เมนูลับฉบับแก้มยุ้ยนะครับอันนี้ก็แคสติ้งทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แต่เราก็ต้องเลื่อนตามสถานการณ์เหมือนกันแต่หลังจากปลดล็อกปุ๊บเราก็พร้อมที่จะถ่ายทำแล้วก็อีกอันนึงก็อีกเรื่องก็เนี่ยแหละครับเดือนอิงดอยก็อาจจะยืดระยะเวลาออกไปหน่อยตอนแรกก็ตัวแสดงก็เกือบจะสมบูรณ์ 80% แล้วแต่ตอนนี้ก็คงจะมานับกันใหม่แล้วก็อาจจะล่าช้านิดนึงแต่ว่าให้ทุกคนอดใจรอครับนะครับเดี๋ยวถามในเรื่องของละครของตัวเจ้าหญิงหลงยุคบ้างนะฮะเป็นละครประมาณไหนฮะอยากอธิบายเพิ่มเติมคือก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็นางเอกก็ทะลุมิติมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นเขาเรียกว่าแฟนตาซีนะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนได้เห็นความน่ารักความหลงยุคของฟ้าใสจากเจ้าหญิงในอดีตแล้วก็มาโผล่เป็นเจ้าหญิงในยุคปัจจุบันความแตกต่างมันก็จะเกิดขึ้นยังไงเราเคยเห็นแต่ปัจจุบันทะลุไปในอดีตครับแต่ตอนนี้เราลองดูซิว่าถ้าคนในอดีตมาทะลุในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมาเจอสมัยอยุธยาเคยขี่เกวียนขี่อะไรมาปัจจุบันโอ้ยมีรถไฟฟ้าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีแน่นอนได้ครับได้ขอบคุณพี่ชายมากครับ